ียนนะครับแล้วก็ที่ผมเรื่องการเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะครับก็ทำให้สูงขึ้นไม่ได้เกิดประสานท่านแจ้งมาหลายคนที่ท่านคนของท่านนะฮะคนของท่านแจ้งมานะครับท่านได้ติดต่อแกนนำหรือแจ้งอะไรแกนนำไม่ทำอะไรก็ขอที่ใจของท่านมาเรียนไม่ได้ติดต่อครับแกนนำก็ติดต่อมาแล้วทีเดียวไปแล้วการแจ้งมาออกเนี่ยมาถึงหัวหน้าภาคผมยาวมาให้หัวหน้าภาคทางนี้ด้วยนะครับด้านหน้าด้วยครับด้านหน้าผมไม่อยากจะติดหน้าเลยท่านมายื่นฮะผมอ่านให้ก็แล้วกันวันที่14ตุลาคมเรื่องขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าผมตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของศาลจังหวัดพังงาที่ว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2547ต่างๆนั้นด้วยเหตุที่ขณะนี้ผมอยู่ในระหว่างการรักษาอาการป่วยและอยู่ในระหว่างการพักฟื้นโดยผมได้ยื่นใบลากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับอนุมัติตามระเบียบแล้วอย่างไรก็ตามผมได้ทราบข้อเท็จจริงว่าได้มีความพยายามนำมาประเด็นของผมไปเคลื่อนไหวอันจะมีผลให้เกิดการขยายความขัดแย้งในสังคมและมีการผูกโยงเพื่อให้มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเป็นสมาชิกและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ทั้งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อเรื่องราวต่างๆแต่อย่างใดผมจึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากตัวผมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและขณะเดียวกันถือเป็นการขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่นี้บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นผมจะขอมาดำเนินการที่แจ้งด้วยตัวเองเมื่อการเปิดผลที่เราลงจึงเรียนมาเพื่อตรวจทราบและกรุณาดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งพลเอกพิสารรัตนวงศ์ชีรี